ู่เบรกที่2ค่ะมาติดตามข่าวกับเรากันต่อนะคะวันนี้ค่ะยังคงจะต้องมีการติดตามสำหรับสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19นะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของกระทรวง DES เองก็ออกมาคุมเข้มค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะมีการลงมาดูแลนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการไปขอความร่วมมือการกับทางด้านของไปรษณีย์ไทยนะคะเพื่อที่จะมีการรับมือค่ะสำหรับโควิด-19ด้วยจะมีมาตรการอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองค่ะก็ออกมาไฟเขียวนะคะเตรียมที่จะมีการปั้นเกษตรกรสู่นักขายออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะมีการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนทางฝากฝั่งของพาณิชย์เองค่ะก็เตรียมที่จะมีการจับมือกันค่ะกับทางด้านของแอปพลิเคชัน Shopee เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะมีการทำแคมเปญนะคะสำหรับสุขใจซื้อของไทยค่ะเพื่อที่จะมีการเสริมในตลาดอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้นด้วยเดี๋ยวทั้งหมดนี้มาติดตามได้ในตลอดชั่วโมงนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วคุณผู้ชมยังคงรับชมข่าวสารผ่านทาง Facebook Fanpage People News ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยพบเจอเลยสำหรับแฟนเพจเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของตัวคนเองก่อนค่ะแล้วไปพิมพ์ค้นหานะคะคำว่า People News ค่ะที่ช่องค้นหาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะให้สังเกตโลโก้ดีๆของคุณผู้ชมของเราจะเป็นสีน้ำเงินแดงนะคะแล้วก็มีตัวอักษรสีขาวเขียนว่า People News เมื่อกดเข้ามาแล้วจะเจอรูปภาพหน้าปกตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้สังเกตตรงลูกศรที่กลางหน้าจอทีวีให้ดีค่ะคุณผู้ชมตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยปุ่มถูกใจและปุ่มติดตามค่ะคุณผู้ชมเพราะมันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่พลาดเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆหรือว่าการไลฟ์สดในช่วงเวลาต่างๆในช่อง People TV ของเราด้วยเช่นกันนะคะจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ที่หน้า Facebook Fanpage ทั้งหมดเลยซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังคุณผู้ชมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณไม่พลาดไม่ว่าจะเป็นรายการลงพรายรายการข่าว People TV ในช่วงเวลาต่างๆหรือรายการอื่นๆที่คุณผู้ชมต้องการติดตามชมนั่นเองนะคะรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นก็พูดคุยกันผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะฟรีเหมือนกันและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือในส่วนของ Facebook Fanpage สามารถติดตามชมย้อนหลังได้จะผ่านไป1วัน2วัน1สัปดาห์หรือว่า1เดือนก็ยังคงย้อนหลังได้แต่มันอาจจะอยู่ลึกหน่อยก็แล้วแต่คุณผู้ชมต้องหากันให้ดีๆแล้วค่ะเหล่านี้คือ Facebook Fanpage ของ People News ค่ะใช่แล้วค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะรวมไปถึงอีก1ช่องทางค่ะก็คือทาง SMS นะคะ4689012ค่ะส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเห็ดดินจือตราเปาอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นค่ะสนใจสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาที่หมายเลขนี้นะคะสั่งซื้อสินค้าค่ะครบตั้งแต่ 2,000 บาทนะคะรับไปเลยเป็นสบู่เรามอบให้กับคุณผู้ชมทันทีค่ะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 3,000 บาทนะคะก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกากี้ไปค่ะแต่ว่ามีข้อแม้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องโทรเข้ามาที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรโมชั่นดีไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าค่ะได้ที่หมายเลข0865779500ค่ะเน้นย้ำนะคะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้รับของสำนักคุณที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับบ้านไปฟรีทันทีค่ะสินค้าทุกตัวในช่อง People TV ของเราเหมือนกันทุกหมายเลขโทรศัพท์นะคะแตกต่างกันที่ของสำนักคุณแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ในแบรนด์จาเป่าอยู่แล้วแล้วก็ถูกใจสำหรับของสำนักคุณที่เราขึ้นให้ทางหน้าจอตอนนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสอบถามกันได้เลย0865779500ค่ะมาติดตามสำหรับโควิด-19 กันก่อนคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะไปข่าวอื่นๆเลย เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสหลายกระแสเหมือนกันว่าไทยกำลังจะเข้าสู่ระยะที่3หรือเปล่า จะเป็นเหมือนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นหรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทางด้านของคุณพุทธิพงศ์ปุณการรวมไปถึงบริษัทไปรษณีย์ไทยก็ออกมาตรการมาเพื่อรับมือในการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะและอยากจะเน้นย้ำให้กับคุณผู้ชมได้มั่นใจว่าไปรษณีย์ไทยเองมีระบบควบคุมโรคแล้วก็ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางบ้านของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดรวมไปถึงคุณพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วกว่าเกือบ 100,000 คนซึ่งประเทศไทยเองก็มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว43คนเสียชีวิต1คนและทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภัยฉุกเฉินสากลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีมาตรการระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดังนั้นการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าทั้งในและระหว่างประเทศจึงมีมาตรการป้องกันติดตามและเฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยอย่างสูงสุดรวมถึงช่วยลดการระบาดของไวรัสซึ่งอาจปนมากับเส้นทางขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์อีกทั้งยังกำชับให้ไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่ไปรับฝากของจากผู้บริการทั่วไปแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทางมาใช้บริการอย่างที่ทำการไปรษณีย์ค่ะส่วนทางด้านของนายกกิจด่านชัยวิจิตรนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปรษณีย์ไทยได้มีการออกมากล่าวค่ะโดยบอกว่าการออกมาตรการในการป้องกันแล้วก็การแพร่ระบาดของไวรัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้าขั้นสูงสุดนะคะก็คือ1ค่ะจัดให้มีบริการเจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้ใช้บริการในทุกที่ทำการไปรษณีย์2ค่ะมีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกครึ่งชั่วโมงของที่ทำการไปรษณีย์รวมถึงร้านไปรษณีย์และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในทุกแห่งโดยเฉพาะจุดที่ให้บริการลูกค้าอาทิมือจับประตูจุดที่มีการกดบัตรคิวเก้าอี้เคาน์เตอร์การให้บริการและ3ค่ะการให้ความรู้พร้อมกับมีการมอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ามีมาตรการในการสั่งห้ามบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงอาทิจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่น4ค่ะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของที่มีการฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ทั้งขาเข้านะคะที่มาจากต่างประเทศในทุกชิ้น5ค่ะมีการร่วมมือกับองค์การศุลกากรขออภัยค่ะทางด้านของกรมสรรพสามมิตรนะคะเตรียมวางจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในที่ทำการไปรษณีย์ในทุกแห่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังได้เตรียมแผนรับมือการระบาดสู่ระยะที่3โดยจะทำหน้าที่ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ใช้บริการถึงบ้านและมีแผนรองรับการจัดการงานที่คงค้างทั้งงานรับฝากส่งต่อจำหน่ายไม่ให้ล่าช้าหรือเสียหายด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหากพบเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์หรือว่าร้านไปรษณีย์รวมไปถึงเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่มีความเสี่ยงมีมาตรการให้หยุดงานทันทีค่ะและจะรายงานอาการของพนักงานโดยไม่มีการปกปิดด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมจะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมมาปฏิบัติงานแทนเพื่อให้การทำงานไม่หยุดชะงักทั้งนี้ได้ปิดให้บริการในการขนส่งสินของไปยังปลายทางที่เป็นประเทศที่มีผลกระทบคือเมืองอู่ฮั่นและเมืองอื่นๆในมณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนและปลายทางในบางพื้นที่ในประเทศอิตาลีเป็นการชั่วคราวแล้วและการฝากส่งสินของไปยังปลายทางประเทศมองโกเลียเป็นการรับฝากส่งด้วยบริการคูเรียโพสต์เท่านั้นด้วยเช่นกันนะคะซึ่งวันนี้เรามีเสียงให้สัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมด้วยให้คุณผู้ชมไปติดตามค่ะไปนะครับมาพร้อมกับผู้บริหารประชาธิปไตยมาดูเรื่องมาตรการนะครับในการที่จะป้องกันในเรื่องของไวรัสโควิด19นะครับที่น้องประชาชนอาจจะมีความกังวลนะครับในเรื่องของการส่งพัสดุต่างๆโดยเฉพาะพัสดุที่อาจจะเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็มาสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าในเรื่องของการให้บริการของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นส่งในประเทศส่งระหว่างประเทศมาตรการในการป้องกันทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้ประชาธิปไตยเองรวมไปถึงผู้ที่ใช้บริการนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆที่มีความกังวลในเรื่องของการส่งข้ามมาระหว่างประเทศเมื่อสักครู่ก็จะมีการสาธิตในเรื่องของการพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับให้กับส
ดุทุกอันนะครับก่อนที่จะรับก็มาสู่การคัดแยกวัสดุของประเทศไทยนะครับนั่นก็จากข่าวต่างๆด้วยความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้สร้างความมั่นใจว่าจากนี้เราดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ก่อนจากเชื้อโรคต่างๆนะครับเราก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในเรื่องที่สองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าสถานการณ์จากนี้ไปต้องคงระยะเวลาในประมาณหนึ่งนะครับ 2-3 เดือนขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์จะมากขึ้นอย่างไรเนี่ยประเทศไทยก็จะมีมาตรการในการรองรับให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนตลอดทุกวันนะครับจะไม่มีวันหยุดก็จะมีการจัดสลับตัวสอบในบุคลากรเราเองนะครับการส่งของพี่น้องผู้ไปเฉลี่ยต่างจะไปบ้านเรือนพี่น้องได้ในทุกเช้าก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับดูสุขภาพนะครับว่าไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็สร้างความมั่นใจในเชิงของการที่เราเป็นหน่วยให้บริการที่ระมัดระวังนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเราจะไม่หยุดการให้บริการตลอดจากนี้ไปนะครับไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดยังไงก็จะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จะอยู่ให้บริการพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ที่มีค่ะนี่เป็นแฟนในการดูแลเบื้องต้นนะคะซึ่งก็ค่อนข้างครอบคลุมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจลล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการทำความสะอาดก็ถี่ขึ้นนะคะรวมไปถึงที่ชอบที่สุดเลยคุณผู้ชมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกับสิ่งของที่ฝากส่งมาจากต่างประเทศแต่ถ้าให้เพอร์เฟกต์กว่านี้นะในประเทศเองบางทีก็ไหนๆพ่นแล้วพ่นให้หมดเลยก็ได้เหมือนกันนะคะน่าจะใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นไม่มากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วมันจะทำให้ประชาชนที่ได้รับเขารู้สึกอุ่นใจได้มากขึ้นรวมไปถึงในการจำหน่ายนะคะเจลแอลกอฮอล์ในที่ทำการไปรษณีย์หน้ากากอนามัยด้วยก็จะดีมากๆเลยเช่นกันใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดมีจำหน่ายที่ไปรษณีย์ด้วยก็น่าที่จะเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราได้มีการดูคลิปสำหรับการที่ทางพาณิชย์เองนะคะทางสาธารณสุขที่มีการเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะมีการไปซื้อหน้ากากได้ในราคา4ชิ้น10บาทเพราะว่ามีการต่อแถวกันยาวเหยียดเลยทีเดียวนะถ้าเกิดจะมีหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมมาให้มีการจำหน่ายนะคะในส่วนของหน้ากากอนามัยได้เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยก็น่าที่จะเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางจะได้ช่วยระบายไม่แออัดกันในบางพื้นที่มากจนเกินไปเพราะไปรษณีย์เนี่ยมีกระจายไปอยู่แล้วถูกต้องซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจะเอาหน้ากากอนามัยไปวางจำหน่ายเหมือนกันแต่ถ้าวางจำหน่ายแล้วพอหรือไม่พออันนี้อีกเรื่องนึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแหละเป็นการเตรียมการในการรับมือแห่ก็ต้องขอชื่นชมสำหรับไปรษณีย์แล้วก็ขอแสดงความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะบางทีเราต้องลงพื้นที่ต่างๆไปเพื่อรับสิ่งของแล้วก็หน้ากากอนามัยก็ขอให้มีเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเช่นเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เคยพูดไปนั่นแหละเพิ่มรายการผลิตได้มากขึ้นหรือไม่รวมไปถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเป็นวงกว้างให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะคะเพื่อที่จะได้มีการให้ความร่วมมือกันนี่แหละค่ะเราก็เห็นในเรื่องของการทำงานของแต่ละท่านแต่ละหน่วยงานที่พยายามที่จะมีการช่วยนะคะทำให้เรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะมีการไม่แพร่กระจายไปมากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความระมัดระวังของตัวเราเองด้วยแหละถ้าหาเจลล้างมือไม่ได้หรือในส่วนของแอลกอฮอล์ก็ได้ที่อย่างที่เคยมีการบอกไปคือใส่ขวดแล้วก็เป็นขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดตามพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมือจับประตูนะคะพื้นที่เสี่ยงต่างๆก็น่าที่จะมีการช่วยได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะสำหรับบุคคลที่ไปต่างประเทศหรือบุคคลที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องรู้จักที่จะมีจิตสำนึกนะคะในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการดูแลบุคคลในครอบครัวเองหรือแม้แต่สังคมด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะมีการแก้ในเรื่องนี้แต่ตัวประชาชนเองไม่ร่วมด้วยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสำหรับสถานการณ์นี้ให้มันผ่านไปได้ด้วยนะใช่แล้วนั้นต้องฝากทุกคนเลยสำหรับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ทำได้แค่ขอความร่วมมือภาครัฐทำได้เพียงแค่ขอความร่วมมือแต่ถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือมันก็จบเหมือนกันภาครัฐไม่ได้สามารถออกเป็นกฎหมายว่าถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือคุณจะผิดกฎหมายคุณจะต้องโทษอะไรต่างๆได้บางทีแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยนี่แหละจิตสำนึกสาธารณะคิดถึงตัวเราเองคิดถึงคนอื่นรอบข้างรวมไปถึงคิดถึงในพื้นที่ที่คุณจะไปในแต่ละพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะหลายเคสเลยทีเดียวขนาดกลุ่มผีน้อยยังไม่กลับมานะยังเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดว่ามีกลุ่มผีน้อยกลับมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างใช่แต่จะบอกว่าไม่กลับมาก็ไม่ได้นะก็มีบางคนได้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็ที่จะได้เห็นการที่มีการไป
ทานอาหารปิ้งย่างนี่แหละค่ะทำร้านเขาเดือดร้อนก็มีด้วยเหมือนกันนะคะยังไงแล้วเนี่ยในเมื่อถ้าเกิดจะให้รัฐบาลเนี่ยกลับมาอย่างที่ทางด้านของพลเอกประวิตรเองบอกว่าเดี๋ยวมีการเตรียมสถานที่ไว้แล้ว5สถานที่แต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะเป็นที่ไหนบ้างที่จะมีการกักตัวนะคะสำหรับในกลุ่มของผีน้อยอะแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศนี่แหละค่ะกลับมาแล้วก็ขอให้สามารถดำเนินการได้แบบนั้นจริงๆด้วยแล้วกันนะใช่แล้วก็ฝากไว้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนไปแล้วล่ะเพราะตอนนี้เนี่ยคือทางด้านองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภัยฉุกเฉินสากลแล้วคุณผู้ชมซึ่งมันมีไม่กี่โรคเท่านั้นแหละที่ประกาศกันแบบนี้เพราะว่าโรคนี้เป็นหนึ่งโรคที่ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปทุกทวีปทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่หวัดธรรมดาหรือว่าไวรัสธรรมดาอีกต่อไปแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องลุ้นไปในหลายๆเรื่องนะคะว่าการวินิจฉัยการวิจัยวินิจฉัยต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะสามารถมีการผลิตเซรั่มที่ป้องกันได้หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ด้วยก็แล้วกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะทางด้านของเกษตรกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการเปิดโครงการค่ะก็คือในส่วนของสินค้าเกษตรออนไลน์นะคะที่จะพยายามในการปรับเปลี่ยนค่ะให้เกษตรกรเองนะคะเป็นผู้ค้าออนไลน์แบบมืออาชีพค่ะโดยทางด้านของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกล่าวนะคะในการเป็นประธานการเปิดตัวโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพณสำนักบริหารคอมพิวเตอร์ชั้น3นะคะคอนติเทอรี่มค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนในการค้าขายออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมและมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นโดยการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มซึ่งจากการที่ได้มีการสำรวจก็พบว่าปัจจุบันมีจำนวนของผู้ซื้อผ่านระบบออนไลน์มากถึง 4-5 ล้านคนต่อวันนับเป็นโอกาสทางการตลาดในส่วนของสินค้าเกษตรออนไลน์ของไทยดังนั้นแล้วกระทรวงเกษตรเองจึงได้มีการจัดทำโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ขึ้นตามนโยบายตลาดนำเกษตรโดยมีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ซึ่งก็มีทางด้านของคุณนราพัฒน์แก้วทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรเป็นประธานซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในการขายออนไลน์ที่มีศักยภาพและก็มีชื่อเสียงอย่าง Lazada ซึ่งก็มีจำนวนผู้เข้าชมมากกว่าวันละ2ล้านคนเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบของผลสดในช่วงผลการผลิตเข้าสู่ตลาดมากซึ่งก็จะทำให้สินค้าเกษตรมีเสถียรภาพเกษตรกรมีการขายผลผลิตได้ในราคาและก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะโดยจะคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพจากกลุ่มเกษตรกร4กลุ่มค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรแล้วก็กลุ่มอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ1เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรสามารถขายผลผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็เป็นการกระจายผลผลิตสินค้าในรูปแบบสดอย่างที่บอกไป2เป็นลักษณะของการจัดอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้ขายสินค้าเกษตรออนไลน์อย่างมืออาชีพ3สร้างการรับรู้นโยบายการตลาดนำการเกษตรด้วยการพัฒนาเกษตรกรมาเป็นผู้ค้าออนไลน์และ4เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วประเทศเข้าถึงสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวกง่ายและได้บริโภคสินค้าดีมีคุณภาพตลอดจนราคาที่ดีส่งตรงจากเกษตรกรด้วยและจากความร่วมมือกันระหว่างทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงบริษัท Lazada ประเทศไทยจำกัดทำให้ได้เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะคิกออฟเปิดตัวโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกรกลุ่มต่างๆและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการค้าสินค้าในชุมชนที่นิยมซื้อขายกันบนออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนซึ่งเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร4กลุ่มเป้าหมายมีคนให้ความสนใจจำนวน107คนรวมถึงข้าราชการเพื่อให้ไปสอนขยายความรู้
ู้ต่ออีกกว่า80คนโดยมี Lazada เป็นผู้สอนด้านการตลาดทั้งการนำสินค้าเกษตรขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เทคนิคการถ่ายภาพเทคนิคการเขียนสตอรี่ให้ดูน่าสนใจรวมไปถึงการทำโปรโมชั่นสินค้าเกษตรของตนเองโดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้ในอนาคตทางกระทรวงเกษตรจะร่วมมือกับ Lazada และพันธมิตรในการขยายความร่วมมือไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆต่อไปเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขึ้นพร้อมทั้งดำเนินการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้จัดอบรมให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มสหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมไปถึงเกษตรกรกลุ่มอื่นๆก็นับเป็นความร่วมมือที่เป็นมิติใหม่ที่มีประโยชน์กับเกษตรกรให้ทั่วถึงในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการการปลูกการแปรรูปให้ได้มาตรฐานและLazadaเองก็ให้องค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วยซึ่งหากเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในพื้นที่ของท่านได้ค่ะเนี่ยแหละค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าโครงการนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาในส่วนของการเกษตรเนี่ยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะตามแนวทางในเรื่องของการนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรนะคะสำหรับโครงการนี้ที่ทางด้านของคุณเฉลิมชัยได้มีการเปิดตัวนะคะก็คือในส่วนของโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ขายผู้ค้าออนไลน์แบบมืออาชีพนะคะที่มีการร่วมมือกันค่ะกับทางด้านของ Lazada เองในส่วนนี้เนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่ทางด้านของคุณเฉลิมชัยบอกนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำหน่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มของเกษตรทั้งในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะหรือแม้แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของสินค้าการเกษตรที่จะให้มีการกระจายไปสู่ตลาดได้มากที่สุดนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการอบรมให้กับเกษตรกรได้มีความรู้ในการที่จะมีการทำการค้าขายออนไลน์ได้แบบมืออาชีพเนี่ยแหละค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็น่าที่จะให้ความสนใจสำหรับการที่จะมีการนำสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นสินค้าสดสินค้าแปรรูปต่างๆนะคะไปขายในออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วค่ะแล้วก็จะทำให้เกษตรกรเองเขาก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วไม่ใช่แค่ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในด้านของการค้าขายออนไลน์เท่านั้นนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่ในส่วนของแพ็กเกจจิ้งด้วยที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมันก็เรียกได้ว่าสามารถดึงดูดลูกค้านะคะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นพอเข้ามาในแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์มันก็จะทำให้ประชาชนหรือคนทั่วไปทั้งชาวไทยเองต่างชาติเองเนี่ยเขาก็ได้เห็นสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วก็น่าที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะเป็นการขยายตลาดของสินค้าเกษตรได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือในเมื่อเราเน้นไปด้านของออนไลน์แล้วเกษตรกรเขาสามารถเข้าถึงนะคะในส่วนของออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนด้วยนะอันนี้แหละที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังจะบอกคือทุกคนชอบอยู่แล้วล่ะการที่เรามีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของตัวเองเพิ่มขึ้นแต่คำถามก็คือไม่มีความรู้ในด้านนี้เทคโนโลยีไม่เอื้ออำนวยอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงตรงนี้จะทำให้เขาขาดโอกาสไปหรือเปล่าซึ่งเน็ตประชารัฐไม่รู้ว่าตอนนี้เดินทางไปถึงไหนแล้วบ้างเขาพัฒนากันเป็น 5G แล้วไม่รู้ว่าใครที่ได้ใช้บริการเน็ตประชารัฐเนี่ยนะคะมันมีความเร็วมากขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งท่านที่ได้รับการดูแลทางด้านของเน็ตประชารัฐส่ง SMSมาบอกเราหน่อยหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราผ่านทางแฟนเพจหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเน็ตแรงขึ้นไหมเพราะ 5G เปิดมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วถ้าถามในฐานะที่เราใช้เครือข่ายโทรศัพท์บางคนก็ออกมาบ่นเหมือนกันนะว่าพอเป็น 5G แล้วเน็ตไม่ค่อยเสถียรเลยบางทีแล้วเน็ตค่อนข้างจะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าเน็ตปลิวบ่อยๆคืออยู่ดีๆเน็ตก็หายไปคุณผู้ชมหายไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อะไรแบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นแบบนั้นไม่รู้ว่าในเราเตอร์ของเน็ตประชารัฐเนี่ยประสบพบเจอปัญหาแบบนี้บ้างหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์น่าจะทำให้ผลผลิตต่างๆเนี่ยสามารถออกสู่ตลาดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่ง
ึ่งก็ต้องอาศัยการแนะนำนั่นแหละอย่างด้านของแพ็กเกจจิ้งต่างๆยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเด็กรุ่นใหม่ตรงนี้ไม่ค่อยน่าห่วงที่ห่วงคือเกษตรกรรุ่นเก่าๆจะให้เขาออกแบบแพ็กเกจจิ้งยังไงกล่องหรือว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะใส่เนี่ยจะต้องใส่แบบไหนยังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปชี้แนะเขาสักนิดหนึ่งบางทีแล้วเขาภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะเขาก็ประหยัดต้นทุนบ้างแล้วก็ขายกันในราคาถูกๆซึ่งมันน่ารักอ่ะคุณผู้ชมมันแสดงให้เห็นถึงเอ้ยความมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งกันใช้แบ่งกันกินแบบนี้แต่พอเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเราจะใช้ความคิดแบบนั้นต่อไปเหมือนเดิมไม่ได้มันต้องมีความสวยงามดึงดูดใจแล้วก็บวกราคาเพิ่มขึ้นได้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเข้าไปสอนเขามันจะทำให้เขาเนี่ยขายค้าได้ในราคาที่แพงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รายได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะฝากไว้สำหรับในเรื่องของการเกษตรแต่ไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเดียวที่ทำแบบนี้เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เขาก็ทำเหมือนกันเมื่อสักครู่กระทรวงเกษตรเขาจับมือกับลาซาด้ากระทรวงพาณิชย์บอกฉันทำบ้างจับมือกับช้อปปี้คุณเพราะว่าสองแพลตฟอร์มนี้คือสองแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะใหญ่เป็นอันดับต้นๆเลยที่คนไทยใช้มาดูกันหน่อยพาณิชย์เขาไปจับมือกับ Shopee อย่างผู้ชมดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซแบบเดียวกันเลยโดยเขาใช้ชื่อแคมเปญว่าสุขใจซื้อของไทยมาติดตามรายละเอียดค่ะทางด้านของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับShopee นะคะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ระดับโลกช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าชุมชนไทยเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายขึ้นสู่ตลาดออนไลน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ภายใต้แคมเปญสุขใจซื้อของไทยผ่านทาง Shopee นะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์หรือว่าที่หน้าแอปพลิเคชันของเขาทั้งนี้ความร่วมมือในครั้งนี้แบ่งเป็น3กิจกรรมค่ะ1คือสุขใจซื้อของชุมชนเป็นการจำหน่ายสินค้าชุมชนต้นแบบทั้ง12แห่งอย่างเช่นชุมชนปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาชุมชนเกาะคาจังหวัดลำปางแล้วก็ชุมชนปัวจังหวัดน่านซึ่งแบบนี้ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศแล้วผ่านการพัฒนาสินค้าให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง2เป็นลักษณะของสุขใจช็อปของดีทั่วไทยของดีออนไลน์ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่ดีเด่นดังจากทั่วประเทศกว่า 1,000 รายการนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวแก้วจังหวัดเลยผัดหมี่โคราชแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นนอกจากนี้นะคะ3เลยค่ะก็จะมีในส่วนของสุขใจอุดหนุนสินค้าคนรุ่นใหม่ DBD Boot Up ออนไลน์นะคะโดยสินค้าจากนักศึกษาคนรุ่นใหม่ค่ะที่ผ่านการปั้นเป็นนักการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่และมีการผลักดันเข้าสู่การขายสินค้าชุมชนออนไลน์ซึ่งก็จะมีการสร้างประสบการณ์จริงทางด้านของการตลาดให้แก่คนรุ่นใหม่ประกอบกับการสร้างรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะทั้งกิจกรรมสุขใจซื้อของไทยก็จะเป็นพลังที่สำคัญในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนบนโลกออนไลน์ได้มากขึ้นผู้บริโภคก็จำนวนมากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเองก็สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของสินค้าชุมชนที่มีการจัดโปรโมชั่นในการลดสินค้าเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นการซื้อของสินค้าชุมชนเข้าถึงผู้บริโภคโดยจะมีเพียง100บาทนะคะพร้อมกับมีการกรอกโค้ดค่ะก็คือ DBD 20นะคะเพื่อที่จะได้รับส่วนลด 20% ลดมูลค่าสูงสุด60บาทก็สามารถที่จะใช้ส่วนลดได้ระหว่างวันที่5ถึง11มีนาคมผ่านช่องทางเว็บไซต์ก็คือ shopee.co.th แล้วก็ /dbdonline นั่นเองค่ะหรือมีการคลิกเข้าไปนะคะที่แบนเนอร์สุขใจซื้อของไทยได้ที่หน้า All Campaign นะคะหรือมีการใช้แอปพลิเคชันของ Shopee ตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั่นเองค่ะภาพรวมนะคะของธุรกิจ e-commerce ของไทยในปี2562ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการเติบโตอย่างน่าสนใจมีการขยายได้ถึง 12% มูลค่าอยู่ที่ 3,200 ล้านบาทซึ่งก็เติบโตในธุรกิจของอีคอมเมิร์ซก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาตลาดของสินค้าชุมชนและธุรกิจการให้บริการให้สามารถที่จะมีการค้าขายบนโลกออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของดิจิตอลด้วยนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ช้อป
Shopee ขออภัยเมื่อสักครู่ Lazada เขาเป็นสินค้าเกษตรแต่ Shopee อันนี้เป็นสินค้าชุมชนสินค้า GI อะไรเด่นอะไรดังสินค้ามีอัตลักษณ์เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้อยู่ในแพลตฟอร์มของ Shopee ซึ่งในแบนเนอร์สุขใจซื้อของไทยอ่ะผู้ชมในส่วนนี้เองก็จะมีของเด่นของดังเยอะแยะมากมายใครเป็นสายอัตลักษณ์หน่อยเป็นสายคุณค่าหน่อยก็น่าจะต้องเข้ามาที่พาณิชย์ตรงนี้แหละนะคะจับมือกับ Shopee เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะผู้ชมตรงนี้อาจจะเห็นความแตกต่างกันสักนิดนึงเพราะใน Lazada เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นในลักษณะตาสีตาสาธรรมดาอาจจะสินค้าไม่ค่อยราคาสูงเท่าไหร่หรือว่าหน้าตาแพ็คเกจจิ้งอาจจะไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่นักแต่ในส่วนของ Shopee ตรงนี้ด้วยความเป็นสินค้าชุมชนสินค้าของดีของเด่นของดังสินค้า GI ต่างๆมันอาจจะทำให้มีลักษณะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้หรือไม่ทางด้านของเกษตรกรเข้ามาดูไอเดียในลักษณะของสินค้าชุมชนกลุ่มนี้แล้วนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเองให้ดีมากยิ่งขึ้นถูกต้องแล้วนะคะก็หน้าที่จะทำให้ประชาชนได้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นหรือแต่ในส่วนของการทำส่วนลดเข้ามานะคะเพื่อดึงดูดใจของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงท้ายแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกัญชาค่ะวันนี้เราขอทิ้งท้ายไว้กับคอลัมน์ที่มีชื่อว่าเสรีกัญชาทางการแพทย์นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอกย้ำกัญชาเสรีกระท่อมทางการแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดาเปิดให้นำกัญชาเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้ทางด้านการแพทย์และนันทนาการด้วยซึ่งในความเป็นจริงถึงแม้ว่าจะเสรีแต่ก็ยังต้องมีการจัดโซนนิ่งเพื่อกำหนดพื้นที่ในการเสพเหมือนโรงฝิ่นในบ้านเราของสมัยก่อนประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดเสรีให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ซึ่งในต่างประเทศมีองค์กรกลางในการกำกับดูแลการใช้กัญชาตามที่องค์กรสหประชาชาติกำหนดดังนั้นประเทศไทยเราก็ควรจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อกำกับดูแลซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้มีการรับทราบแล้วและจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่องมุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ผ่านกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติภายหลังจากที่มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2562แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมนำไปทำการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้นั้นเป็นเรื่องที่สังคมไทยรับรู้รับทราบมาตั้งแต่ปี2561ว่าจะมีการเปิดเสรีให้ใช้กัญชาทางการแพทย์คือประเทศไทยเรามีความพร้อมด้านการปลูกกัญชาอยู่แล้วเพียงแต่องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีข้อกำหนดเรื่ององค์กรกลางในการกำกับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์ย้ำว่าในกรณีที่มีการเพาะปลูกกัญชาหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดตั้งองค์กรกลางหรือหน่วยงานกัญชาแห่งชาติขึ้นมากำกับดูแลเขตพื้นที่ที่ดินที่จะปลูกกัญชาและจัดตั้งระบบการออกใบอนุญาตซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วคือประเทศไทยมีการเปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่สปป.ลาวก็ยังไม่ได้เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพราะยังไม่มีความพร้อมด้านการควบคุมดูแลแต่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้นทีนี้พอกฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค
คือในวันที่19 กุมภาพันธ์ 2562กฎหมายได้เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยแต่ในความเป็นจริงไม่มีกัญชาในปริมาณที่เพียงพอสำหรับรักษาผู้ป่วยนี่คือประเด็นปัญหาของประเทศไทยเราไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆไม่มีระบบการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคต้องไปหากัญชามาจากแหล่งที่ไม่อาจเปิดเผยได้ทำให้เกิดความสับสนแยกไม่ออกระหว่างพวกธุรกิจที่ถูกหรือผิดกฎหมายพวกที่เสพเพื่อนันทนาการสนุกสนานหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เข้าใจง่ายๆก็คือแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นผู้ป่วยหรือพวกแอบแฝงเป็นผู้ป่วยปัญหาต่อมามีว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะดำเนินการปราบปรามก็ทำได้ไม่ค่อยถนัดนักเพราะเป็นเรื่องของจริยธรรมมนุษยธรรมและยากที่จะแยกแยะออกได้ว่าใครเป็นใครดังนั้นหากจะเปิดให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรีทางการแพทย์และให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจด้วยเราจะต้องมีระบบกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพโดยทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้จริงและต้องแยกแยะผู้ป่วยกับผู้ที่แอบแฝงเป็นผู้ป่วยให้ได้เมื่อถึงจุดนั้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะสามารถทำได้อย่างประสบความสำเร็จโดยหลักแล้วผู้เสพกัญชาคือผู้ป่วยมองว่าประเด็นสำคัญมาตรการในการกำกับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นมีอยู่4ประการ 1. ในระยะต้นองค์กรกลางต้องแยกหน่วยงานเฉพาะจัดสรรกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชาในชุมชนเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ 3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบครบวงจร4. ให้กัญชาเป็นวาระแห่งชาติซึ่งข้อนี้สำคัญที่สุดเราต้องให้ความรู้กับทุกภาคส่วนข้อมูลกฎหมายและมาตรการในการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ควรรู้ได้แก่ประเภทของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้างวิธีใช้ข้อบ่งใช้เมื่อใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันแล้วจะมีผลกระทบต่อการรักษาหรือไม่อย่างไรต่อเนื่องไปถึงคำถามที่ว่าเราจะทำให้กัญชากลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่นั้นข้อนี้เห็นว่าทำได้แต่ต้องเป็นการผลิตในระดับที่ใหญ่ขึ้นผลิตในปริมาณที่มากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดการใช้แรงงานและทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมีราคาถูกลงแบ่งการปลูกกัญชาออกเป็นการปลูกเพื่อใช้ในการรักษาตนเองและการปลูกเพื่อรักษาผู้อื่นถือว่ามีความสำคัญมากในการที่ประชาชนคนไทยได้ใช้สิทธิ์ของตนในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพและชีวิตของตนข้อสำคัญอีกประการหนึ่งประชาชนมีสิทธิ์ที่จะใช้กัญชาในรูปแบบที่คุ้นเคยเมื่อเคี้ยวใบกัญชาแล้วหายปวดเมื่อยก็สามารถเคี้ยวได้หรืออาการปวดเข่าปวดข้อเป็นโรครูมาตอยก็สามารถที่จะนำน้ำมันกัญชาใช้เองได้ถือว่าเป็นหลักการสำคัญรัฐเปิดโอกาสให้ดูแลรักษาตนเองได้ก็ประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขไปด้วยพุ่งเป้าไปที่คำว่าเสรีตามแนวทางของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือคณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางและการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณายาเสพติดเราไม่ได้หมายถึงการใช้กัญชาเพื่อการนันทนาการหรือใช้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่หมายถึงการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยเท่านั้นซึ่งการปลูกกัญชาได้อย่างเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เราอาจแบ่งออกได้เป็นหลายระดับด้วยกันระดับแรกคือความเสรีในการปลูกกัญชาในระดับครอบครัวเพื่อใช้รักษาได้ระดับที่2ความเสรีในการปลูกหรือสกัดกัญชาใช้ในระดับชุมชนเช่นการปลูกในสถานีอนามัยระดับที่3เราจะทำอย่างไรให้มีการปลูกกัญชาได้อย่างเสรีโดยถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562ได้กำหนดให้มีการออกใบอนุญาตให้ผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งกัญชาได้
เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรเพราะจากการคำนวณโรงพยาบาลต้องใช้กัญชาเดือนละไม่ต่ำกว่า 50-60 ตันกัญชาทางการแพทย์ต้องใช้ให้ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทประกันควรจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกับในต่างประเทศแพทย์ควรเริ่มศึกษาวิธีการใช้กัญชาอย่างถูกต้องให้เป็นวิจารณญาณของแพทย์แต่ละท่านในการวินิจฉัยว่าสมควรมีการใช้กัญชาในผู้ป่วยรายนั้นหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดชนิดของโรคข้อสำคัญคือสิทธิบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคหากคุ้มครองถึงการใช้กัญชาประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องปลูกกัญชาเองไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแต่สามารถมาพบแพทย์ได้เลยกัญชาเสรีเพื่อผู้ป่วยคือเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์